มวย Today Story เรื่องราวของวงการมวยไทยสู่เรื่องเล่าที่จะกลายเป็นตำนานสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการมวย Today Story ครับเช่นเคยครับพบกันเป็นประจำและอยู่กับผมหลี่จิ้งที่จะนำพาท่านผู้ชมครับไปล้วงลึกกับเรื่องราวต่างๆสตอรี่ต่างๆของวงการมวยแล้ววันนี้ครับมวย Today Story ของเราครับจะขอนำเสนอหรือจะถึงจุดเปลี่ยนของลุมพินีครับวิกทหารครับหรือลุมพินีครับต่อให้ไม่ใช่แฟนมวยพันธุ์แท้ที่กรีดเลือดออกมาเป็นมวยก็ต้องรู้จักและไม่ใช่เพียงเฉพาะแค่คนไทยเท่านั้นนะครับสนามมวยแห่งนี้ยังถือว่าเป็นสนามมวยที่สร้างชื่อให้กับคนไทยและโด่งดังไปทั่วโลกในฐานะที่เป็นที่บ่มเพาะและสร้างยอดฝีมือจากวงการมวยไทยมาอย่างมากมายครับจนทำให้แฟนมวยต่างชาติทั่วทุกมุมโลกครับที่วางแผนมาเที่ยวเมืองไทยต้องมีสนามมวยลุมพินีเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ต้องมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับจากในอดีตครับที่รุ่งเรืองแบบสุดโต่งครับและมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานเดิมทีครับสนามมวยลุมพินีหรือเรียกกันในนามฉายาว่าวิกทหารหรือวิกสังกะสีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2499ครับโดยพลตรีประภาสจารุเสถียรเดิมนั้นตั้งอยู่ที่ถนนพระราม4แขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครของเรานี่เองครับซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมสวัสดิการทหารบกปัจจุบันครับวิกสังกะสีก็ได้ถูกย้ายมาบริเวณถนนรามอินทราเนื่องจากสัญญาเช่าที่เดิมของลุมพินีนั้นหมดลงจึงเป็นเหตุจำเป็นครับให้ต้องย้ายมายังสถานที่ใหม่โดยลุมพินีแห่งใหม่ครับสนามมวยรามอินทรานั้นใหญ่โตกว่าเดิมทันสมัยกว่าเก่าและยังติดแอร์เย็นฉ่ำครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครบครันโดยสนามมวยแห่งใหม่นั้นเริ่มการแข่งขันนัดแรกครับในวันอังคารที่11กุมภาพันธ์ปี2557โดยคู่ประวัติศาสตร์ครับผมเนี่ยได้อยู่ในเหตุการณ์ครับประเดิมกลิ่นอายสนามใหม่ด้วยคู่ฮอตอย่างจอมโหดอิมมิเนนต์แอร์ครับเปิดศึกปะทะกับหยกเพชรยอดอัศวินทรานสปอร์ตโดยผลคู่นี้ครับเป็นทางด้านหยกเพชรครับที่พลิกล็อกครับเอาชนะมาได้อย่างสะใจในช่วงแรกนั้นดูเหมือนว่าสนามมวยลุมพินีแห่งใหม่นี้มีแนวโน้มครับไปในทิศทางที่ดีรายการจัดการแข่งขันนักมวยรวมไปถึงโปรโมเตอร์ค่อนข้างแข็งแกร่งและมากไม่ใช่น้อยครับแต่ทว่าครับปล่อยไประยะยาวนั้นกลับไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังยอดค่าผ่านประตูจากเดิมที่เคยเก็บได้หลักล้านค่อยๆเลือนลางหายไปครับเช่นเดียวกับโปรโมเตอร์ครับที่หลายๆคนมีโควต้าน้อยก็เริ่มทนพิษบาดแผลการขาดทุนไม่ไหวเริ่มทยอยลาออกไปทีละรายครับเหลือรายใหญ่ที่สายป่านยาวไม่กี่คนเท่านั้นถึงแม้ในช่วงแรกครับสนามมวยเวทีมวยลุมพินีจะมีการการันตีครับทัวร์ต่างชาติให้กับโปรโมเตอร์แต่ละนัดครับมีการการันตีหลักแสนบาทแต่ทว่าครับการันตีไปการันตีมาครับบริษัททัวร์และบริษัทที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตเวทีมวยลุมพินีนั้นก็หายตามโปรโมเตอร์ไปทีละรายเช่นเดียวกันครับกับตรงกันข้ามครับข้ามไปฝากฝั่งเวทีมวยราชดำเนินครับเมื่อลุมพินีแฟนมวยทั้งไทยและต่างชาตินั้นเริ่มจะเดินทางไปรับชมค่อนข้างลำบากครับแต่ราชดำเนินกลับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดครับที่เดินทางง่ายสะดวกเข้าไปรับชมบรรยากาศสดๆภายในสนามทำให้ยอดค่าผ่านประตูจากเดิมที่เคยได้รับจากนัดธรรมดาเท่านั้นนะครับที่ได้รับเพียงแค่ 4-6 แสนบาทต่อนัดก็ดีขึ้นจนได้ 6-8 แสนบาทขยับดีขึ้นมาเรื่อยๆครับยอดแบบนี้ครับทำให้โปรโมเตอร์วิกแอร์โกยเงินสร้างรายได้ให้กับตัวเองและนักมวยในสังกัดมากเลยทีเดียวยิ่งไม่นานนักครับหลายๆคนที่ได้ยินข่าวว่าวิกลุมพินีก็เคยเป็นคลัสเตอร์แพร่กระจายโควิดใหญ่จนโดนทัวร์ลงต่างๆนานาในช่วงโควิดมาเยือนเมืองไทยในครั้งแรกๆนะครับจนมาถึงปัจจุบันครับสนามมวยลุมพินีได้มีโอกาสกลับมาทำการจัดการแข่งขันอีกครั้งโดยทั้งหมดนั้นเป็นการถ่ายทอดสดผ่านช่องทีวีต่างๆเท่านั้นครับและมีบางการตัดสินของกรรมการที่ดูเหมือนว่าไปคนละทิศคนละทางกับแฟนมวยและยังเคยสั่งห้ามเซียนมวยไม่ให้ชูไม้ชูมือในสนามอีกด้วยครับซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับบรรดาแฟนมวยและเซียนมวยเป็นอย่างมากซึ่งเซียนน้อยเซียนใหญ่ครับต้องบอกว่าปวดหัวเลยครับจนทำให้ในสนามครับบิ๊กแดงครับพลโทสุชาติแดงประไพต้องเรียกมวยหูเซียนมวยต่างๆครับทั้งน้อยใหญ่ครับเข้ามาจับเข่าคุยหาข้อสรุปกัน
โดยในตอนนั้นดูเหมือนว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยดีปรับความเข้าใจด้วยการอารุ่มอร่วยกันครับแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นานครับสนามมวยลุมพินีมีการปรับลุคใหม่ปรับนโยบายใหม่จากผู้บัญชาการทหารบกจากบิ๊กบี้ครับพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ต้องการรีแบรนด์และล้างการพนันเพื่อผลักดันสนามมวยสู่ระดับนานาชาติส่งผลครับแน่นอนครับเรื่องการตัดสินการให้คะแนนของคู่มวยต่างๆนั้นจะไม่อิงเกี่ยวกับการพนันใดๆทั้งสิ้นสร้างความไม่พอใจให้กับบรรดาเซียนมวยทั้งหลายครับจนเกิดการบอยคอตครับไม่เข้าสนามทำให้พลตรีวสันต์พึ่งสำเภาครับรองนายสนามต้องเข้ามาเชิญเซียนมวยมาปรับทัศนคติพูดคุยกันใหม่แต่ทว่าครั้งนี้ครับไม่เหมือนหนก่อนครับดูเหมือนว่าแฟนมวยทั้งหลายจะยังไม่เข้าใจและยังคงยึดกับมาตรการการบอยคอตไม่เข้าสนามลุมพินีและไม่ส่งราคามาจนถึงปัจจุบันร้อนถึงโปรโมเตอร์เบอร์หนึ่งครับของเวทีวิกทหารเวทีลุมพินีอย่างโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรต้องกุมขมับครับต่อให้จัดดีแค่ไหนเซียนมวยก็ไม่เข้าและไม่มาส่งราคาจนทำให้มีข่าวหนาหูครับในช่วงที่ผ่านมานั้นว่าโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรจะย้ายสนามแต่ทว่าครับก็ถูกดับเทียนไปเป็นที่เรียบร้อยครับโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรเองประกาศออกมาล่าสุดเช่นกันครับว่าจะไม่ย้ายและยังจะอยู่กับเวทีมวยลุมพินีต่อไปก็ทำให้ทางเวทีมวยหรือว่าสนามมวยลุมพินีนั้นก็ใจชื้นขึ้นมาไม่น้อยเลยครับซึ่งเบอร์หนึ่งของเขายังจะทำงานต่อไปถือว่าตลอดระยะเวลา65ปีที่ผ่านมาครับการตัดสินใจปรับเปลี่ยนรีแบรนด์ให้สนามไปสู่ระดับนานาชาติของทหารนั้นเป็นวิกฤตที่ส่งผลถึงความเชื่อมั่นและความนิยมครับของสนามมากที่สุดมากกว่าการตัดสินใจย้ายจากสนามวิกพระราม4มาสู่ถนนรามอินทราด้วยซ้ำครับก็หวังในใจลึกๆครับท่านผู้ชมครับให้ทางสนามและโปรโมเตอร์แก้ไขปัญหาหาจุดกึ่งกลางให้เจอระหว่างแฟนมวยและเรียกศรัทธากลับคืนมาให้ได้โดยเร็วที่สุดไม่ฉะนั้นครับปล่อยไปแบบนี้นานวันเข้าครับสนามมวยสุดยิ่งใหญ่ที่ทุ่มงบสร้างมหาศาลอาจจะถูกลืมเลือนจากคนวงการมวยไทยไปเลยก็ได้ครับในที่สุดและนี่คือมวย Today Story ของเราครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้ง YouTube และแฟนเพจของมวย Today ของเรากันด้วยครับซึ่งวันนี้ครับผมหลีจิ้งพร้อมด้วยทีมงานต้องขอตัวลากันก่อนสวัสดีครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง muaytoday.com ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com